สวัสดีค่ะเรากำลังเข้าสู่ในส่วนของ10กิจกรรมสุดสร้างสรรค์สำหรับครอบครัวกันค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการทำกิจกรรมที่เรียกว่าค้นหารูปทรงที่ซ่อนอยู่สำหรับท่านใดนะคะที่กำลังติดตามชมอยู่แล้วก็มีข้อสงสัยนะคะเรามีทีมงานนะคะที่จะคอยช่วยตอบคำถามที่อยู่ในส่วนของตัวโพสต์นะคะหรือข้อความนะคะก็สามารถส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะคะและหลังจากนี้เราก็เข้าสู่ในเรื่องของการทำกิจกรรมพร้อมๆกันค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมค้นหารูปทรงที่ซ่อนอยู่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใน30กิจกรรมสุดสร้างสรรค์สำหรับเด็กๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะพาทำกิจกรรมนะคะในระหว่างที่อยู่บ้านได้นะคะก็วันนี้นะคะอาจารย์ส้มนะคะเรื่องรีจันทร์เนี่ยนะคะในฐานะ Apple Leader นะคะก็จะมาพาทุกๆท่านนะคะทำกิจกรรมนะคะที่จะช่วยกันค้นหานะคะกิจกรรมของเราคือค้นหารูปทรงที่ซ่อนอยู่นะคะโดยลักษณะของกิจกรรมที่อยู่ในการแนะนำของ Apple Teacher นี้นะคะจะเห็นว่าเป็นการถ่ายรูปกิจกรรมที่มีอยู่นะคะแล้วก็ใช้คุณสมบัติสำคัญก็คือการทำเครื่องหมายนะคะในการที่จะใช้ลอกลายรูปทรงนะคะที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะโดยที่เราจะถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะใช้2ตัวแอปพลิเคชันนะคะสำคัญก็คือว่าตัวแอปพลิเคชัน Camera นะคะกับอีกอันนึงก็คือแอปพลิเคชันในส่วนของตัวอัลบั้มเนี่ยนะคะในการที่เราจะมาทำการลองวาดนะคะรูปทรงว่าที่จากของจริงที่เราถ่ายภาพมาเนี่ยนะคะมีรูปร่างหรือรูปทรงอะไรบ้างนะคะซึ่ง2คำนี้ก็จะมี2คำสำคัญนะคะสำหรับเด็กๆที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะที่จะให้คำแนะนำนั่นก็คือคำว่ารูปร่างนะคะก็จะเป็นในลักษณะของภาพที่เราเห็นในมิติเดียวกับในส่วนของรูปทรงก็คือมีมิตินะคะที่มากขึ้นนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูนะคะว่าในส่วนของตรงนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะที่เราจะมาทำกิจกรรมนี้กันนะคะโดยก่อนอื่นเนี่ยนะคะอย่างที่เรียนว่าเราจะต้องมีการใช้การถ่ายภาพนะคะในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือเราใช้ตัวแอปพลิเคชันคาเมร่านี่แหละค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวการถ่ายภาพเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะลองดูนะคะรอบๆ บ้านของเราเนี่ยนะคะว่ามีอะไรบ้างจริงๆเป็นกิจกรรมนอกบ้านก็ดีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สามารถทำเป็นกิจกรรมนอกบ้านก็ได้นะคะที่เราจะสามารถทำได้ก็โดยการที่ใช้แอปพลิเคชันคาเมร่าเนี่ยนะคะแล้วก็นะคะถ่ายนะคะในส่วนของตัวกล้องเนี่ยนะคะก็เลือกไปที่เป็นโฟโต้นะคะนะคะแล้วก็ลักษณะอาจจะเป็นการซูมนะคะนะคะซูมอินซูมเอาท์นะคะเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเราต้องการจะเน้นในรูปแบบไหนนะคะโดยการที่พอเราถ่ายปั๊บเนี่ยนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะเมื่อได้มุมมองหรือภาพที่เหมาะสมนะคะอาจจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะก็คือสิ่งที่อยู่ในบ้านนะคะหรือนะคะในกรณีนี้นะคะสมมติว่าเรามีอุปกรณ์อยู่นะคะแล้วเราต้องการที่จะถ่ายภาพนะคะก็คือเปิดไปที่แอปพลิเคชันคาเมร่านะคะแล้วก็เลือกในส่วนของตัวฟังก์ชันเนี่ยนะคะของกล้องเป็นโฟโต้นะคะนะคะมีโฟกัสนะคะหรือนะคะลองดูนะคะอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านนะคะถ่ายขึ้นมานะคะอันนี้คือสิ่งที่เราพูดถึงในเรื่องของการถ่ายภาพก่อนนะคะวิธีการในการทำกิจกรรมนี้นะคะก็คือแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะให้เด็กๆเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่จะเลือกถ่ายภาพเองนะคะโดยในลักษณะของตรงนี้จะทำให้เด็กๆเนี่ยนะคะได้เกิดความท้าทายนะคะแล้วก็เราจะเห็นความสนใจของเด็กๆนะคะว่าเขาเนี่ยนะคะมีความสนใจอะไรบ้างหลังจากที่ถ่ายภาพนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะภาพถ่ายของเราเนี่ยนะคะที่เด็กๆได้ถ่ายมาเนี่ยนะคะก็จะมาอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโฟโต้นะคะเราก็จะมาทำการให้เด็กๆเนี่ยนะคะสังเกตเพิ่มเติมจากภาพถ่ายที่เขาได้เลือกถ่ายขึ้นมานะคะว่ามีรูปร่างรูปทรงอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะเราเลือกภาพที่เราถ่ายขึ้นมานะคะ1ภาพจากนั้นนะคะไปที่คำสั่ง Edit นะคะที่มุมบนนะคะเพื่อที่จะมาทำการแก้ไขนะคะหรือทำการมาร์คภาพนั่นเองนะคะเลื่อนไปที่จุด3จุดนะคะที่อยู่ด้านบนนะคะเพื่อเข้าสู่หมวดของการ Edit นะคะแล้วจะเห็นในส่วนคำว่า Mark Up นะคะเราใช้คำสั่งนี้นะคะเพื่อที่จะใช้ปากกา Pencil เนี่ยนะคะในการที่นอกจากจะบอกว่ามีรูปร่างรูปทรงยังไงบ้างแล้วเนี่ยนะคะเราจะให้เด็กๆเนี่ยนะคะได้ฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะโดยการที่จะที่แน่ๆอาจจะเป็นให้เลือกนะคะสีของปากกาที่จะเลือกใช้ในการที่จะวาดรูปเนี่ยนะคะเพื่อที่จะนับนะคะรูปร่างหรือรูปทรงที่มีอยู่เช่นนะคะถ้าอย่างลูกบอลเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าเป็นรูปทรง
นะคะเพราะว่ามีในลักษณะที่เป็นทรงกลมมีมิตินะคะแต่ว่าถ้าเป็นวงกลมเนี่ยจะเป็นเห็นแค่มิติเดียวนะคะอาจจะถ้าเป็นในเรื่องของสีแดงละกันนะคะถ้าเป็นทรงกลมแล้วก็นับ1 2 3 4 5สมมตินะคะในกรณีนี้นะคะก็คือเป็นในเรื่องของทรงกลมเนี่ยนะคะเราก็อาจจะบอกว่าทรงกลมเนี่ยนะคะมีเท่ากับ5นะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะเริ่มนับเนี่ยนะคะให้เด็กๆ เนี่ยนะคะลองนับดูนะคะแล้วก็ใช้เจ้าตัวเพนซิลเนี่ยนะคะในการที่จะวาดนะคะแล้วลองดูสิคะว่ามีรูปทรงอื่นๆอีกไหมหรือรูปร่างอื่นๆอีกไหมที่เราเห็นในภาพนี้นะคะลองดูนะคะสมมติว่าอาจจะลองดูว่าโอ้ภาพนี้เนี่ยนะคะนอกจากมีลักษณะของทรงกลมแล้วมีลักษณะของสี่เหลี่ยมด้วยนะคะสมมตินะคะสี่เหลี่ยมเป็นสีน้ำเงินนะคะลองดูซิสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมในหลายๆลักษณะนะคะอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะวาดนะคะเพื่อที่จะเช็คได้ว่าตกลงนะคะมีสี่เหลี่ยมเท่าไหร่นะคะกี่รูปบ้างนะคะสี่เหลี่ยมเท่ากับ1 2 3 4 5สมมตินะคะเราก็สามารถที่จะใช้ในลักษณะนี้ได้นะคะโดยตรงนี้นะคะพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะถ้าเรานะคะถ้าเมื่อไหร่นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะกดคำว่าดันเนี่ยนะคะตัวผ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะที่เราวาดนะคะที่เด็กๆวาดไปเนี่ยก็จะเหมือนกับว่ามีการฝังลงไปในภาพด้วยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อีกไหมนะคะถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นภาพที่เราต้องการที่จะใช้เหมือนกับเป็นสมุดแบบฝึกเพื่อที่จะสังเกตแล้วก็เล่นกิจกรรมกันก็จะนำไว้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็ลองเปลี่ยนนะคะไปลองดูนะคะว่าอันนี้เป็นภาพที่เป็นระยะไกลนะคะเราอาจจะต้องการที่จะสอนให้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะเราก็ลองดูค่ะเนี่ยนะคะมีการถ่ายภาพในระยะต่างๆแล้วก็ลองเลือกดูนะคะในที่นี้นะคะเราจะใช้เป็นแบบไหนบ้างนะคะลองดูนะคะเลือกภาพที่เราต้องการนะคะทวนนะคะไปที่คำสั่ง edit ค่ะจากนั้นนะคะไปที่จุด3จุดใช่ไหมคะนะคะแล้วเราก็เลือก mark up นะคะจากนั้นนะคะแล้วเราก็ลองเลือกสิคะว่าเราจะใช้นะคะในส่วนของสีไหนนะคะพยายามเลือกสีนะคะที่จะมาเลือกนะคะในการที่จะลองดูนะคะนี่คือมีวงกลมนะคะอาจจะไม่ได้บอกว่ามีวงกลมก็ได้นะคะอาจจะถามว่ามีรูปร่างอะไรบ้างแล้วให้เขาลองวาดว่าอาจจะไม่ถึงกับอาจจะใกล้เคียงอันนี้เขามองเป็นอะไรเด็กๆอาจจะมองว่าเนี่ยเป็นวงกลมนะคะอันนี้เป็นวงกลมแต่ว่าเขาเห็นอย่างอื่นด้วยเห็นลักษณะของใบคริสต์มาสมีลักษณะเหมือนกับเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะเขาเห็นเป็นแบบไหนสิ่งที่เขาเห็นนะคะเพื่อเป็นการที่ฝึกการสังเกตค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็จะเป็นในลักษณะของการฝึกว่าเขาเนี่ยนะคะสามารถควบคุมนะคะอันนี้นะคะไม่ใช่สี่เหลี่ยมด้วยนะต้นสนเนี่ยนะคะเป็นแบบเหลี่ยมแบบไหนบ้างนะคะลองให้เด็กๆ เขาลองวาดดูนะคะว่าเขาเห็นเป็นแบบไหนซึ่งนะคะในเด็กเล็กอาจจะมองไม่เห็นว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าลักษณะของส่วนมีเหลี่ยมแบบนี้นะก็อาจจะมองเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าพัฒนาการของเด็กเลยนะคะบางเด็กบางคนอาจจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเราก็จะเห็นในเรื่องพัฒนาการในเรื่องของกล้ามเนื้อตาเขาด้วยนะคะว่าเขาเห็นเป็นแบบไหนนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยนะคะว่าเขาจะควบคุมปากกาได้อาจจะมองอย่างเงี้ยว่าเป็นสามเหลี่ยมเราอาจจะมองเอ๊ะมันมีหยักด้วยนะลูกอันนี้คือลักษณะของผู้ปกครองอาจจะมองเห็นแต่ว่าอยากจะให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยลองฟังว่าเวลาที่เขาวาดอยู่เนี่ยนะคะเด็กๆเขาวาดอยู่อาจจะเขาเห็นเป็นรูปอะไรเขาเห็นยังไงเนี่ยนะคะให้เขาพูดออกมาด้วยนะคะระหว่างวาดเนี่ยนะคะเพื่อจะไม่ใช่แค่การสังเกตนะคะแต่ว่าเราจะได้เห็นในเรื่องของความคิดว่าทำไมเขาถึงมองเป็นแบบนั้นนะคะอันนั้นเด็กบางคนเนี่ยค่ะก็คือเขามองเห็นโดยรายละเอียดเนี่ยอาจจะมากกว่าเราหรือบางคนเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยว่าพัฒนาการทางสายตาหรือกล้ามเนื้อทางสายตาเนี่ยเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะสิ่งที่เขาสังเกตเห็นเนี่ยนะคะจะเป็นความละเอียดคือบางคนเนี่ยเรามองว่าเป็นเห็นว่าเป็นตัวดาวนะคะมีสมมุติ6แฉกนะคะอย่างเงี้ยนะคะแต่เด็กๆอาจจะเห็นแค่เป็นสามเหลี่ยมอันเนี้ยเราจะสังเกตพฤติกรรมของลูกเราได้ด้วยเราจะสังเกตพัฒนาการของเขาได้ด้วยแล้วเราจะสังเกตเห็นในเรื่องของ
เขาเรียกว่าความละเอียดละออที่เด็กๆมีนะคะต่อภาพเหล่านั้นซึ่งถ้าจะสังเกตนะคะในลักษณะของภาพที่จะเห็นเนี่ยนะคะจากตรงนี้นะคะมีภาพ2ระยะเช่นในส่วนของระยะไกลเราอาจจะให้เห็นภาพรวมซึ่งอย่างเงี้ยจะเหมาะกับเด็กที่มีอายุมากค่อนข้างที่จะโตหน่อยนะคะแต่ว่าก็คือถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะเขาจะมองสิ่งที่อยู่ในระยะไกลๆแบบนั้นเนี่ยนะคะในภาพที่มีรายละเอียดมากๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นก็แนะนำว่าควรจะให้เขาซูมขึ้นมาเป็นลักษณะของภาพที่มีขนาดใหญ่แบบเนี้ยค่ะเพื่อที่จะทำให้เห็นนะคะตัวรูปทรงเนี่ยนะคะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากช่วงนี้ใกล้เทศกาลนะคะในส่วนของคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะภาพที่ใช้มาก็เลยจะเห็นว่าอันเนี้ยนะคะจะเห็นชัดเลยนะคะว่าเราสามารถใช้พวกสิ่งที่อยู่รอบตัวนะคะอย่างเช่นต้นคริสต์มาสซึ่งเป็นต้นที่อยู่ตามเทศกาลตอนนี้นะคะรวมถึงในส่วนของตัวที่อันเนี้ยนะคะจะเห็นว่ากล่องของขวัญ นะคะก็ใช้ได้ทั้งจริงๆทั้งปีใหม่แล้วก็ในส่วนของคริสต์มาสเนี่ยนะคะอันเนี้ยนะคะจะเป็นเน้นในเรื่องของรูปทรงได้นะคะว่าในส่วนของเมื่อกี้นะคะถ้าเราเห็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะเหมือนเดิมนะคะไปที่ edit ไปที่จุด3จุดนะคะแล้วก็ไปที่ markup นะคะแล้วเราก็เข้าสู่ในเรื่องของมาดูสิคะว่าเด็กๆ เห็นอะไรบ้างนะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นแบบนี้เนี่ยค่ะเป็นในส่วนของรูปทรงใช่ไหมคะเดิมเนี่ยเราจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมเฉยๆเนี่ยจะเป็นรูปร่างถ้าเห็นแค่เนี้ยนะคะเป็นรูปร่างแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของแบบเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีมิติเห็นไหมคะอันนี้ค่ะเป็นรูปทรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะนะคะอาจจะสอนในเรื่องของการรูปร่างกับรูปทรงนะคะถ้าเด็กๆ เห็นนะคะอันนี้พอดีว่าเห็นชัดนะคะหรือในส่วนของระฆังเนี่ยนะคะจะมีมิติมีความลึกซึ่งแต่ถ้าเด็กๆบอกว่าเออไม่นะเขาไม่ได้มองเห็นแบบนี้นะเขามองเห็นในส่วนของตัวระฆังเนี่ยเป็นรูปร่างก็ต้องถามเขาค่ะว่าแล้วเห็นเป็นรูปร่างอะไรนะคะเขาอาจจะบอกว่าเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมถามว่าผิดไหมคะไม่ผิดนะคะฟังด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวนี้เป็นขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเขาฟังเขามากๆนะคะคือเวลาเด็กๆนะคะเขามองเห็นนะคะอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะคะบางทีอะนะคะอย่างครูส้มเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นว่ามันเป็นดาวนะคะเด็กๆก็จะบอกว่าคุณครูเนี่ยเขาเห็นนะว่ามันเป็นดาวโอ้สายตาเด็กดีกว่าเราค่ะเขาสังเกตเห็นในสิ่งเล็กๆนะคะและเขาก็จะมีจินตนาการของเขานะคะอย่างเช่นอันเนี้ยนะคะเขาก็เห็นว่าเนี้ยไม่ได้เป็นภาพที่เหมือนกันนะมีดาวแต่ข้างๆเนี่ยเป็นวงกลมนะอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะบอกให้เขาเลือกใช้สีที่แตกต่างกันในรูปร่างที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าในส่วนนึงนะคะจะทำให้เห็นการแยกเนี่ยนะคะชัดเจนยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันสามารถที่จะไปบวกเพิ่มในส่วนของทักษะทางคณิตศาสตร์ได้นะคะเช่นตอนนี้นะคะในเรื่องของเราเห็นนะคะสังเกตเห็นเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์นะคะแล้วเราเห็นเป็นลักษณะของรูปร่างสามเหลี่ยมนะคะและในขณะเดียวกันเราเพิ่มทักษะการนับเข้าไปค่ะเป็นในส่วนของสามเหลี่ยมกี่อันถ้าสามเหลี่ยมเราบอกว่าให้เป็นสีแดงเหมือนกันนะคะเราก็สามารถถามได้ว่าเป็นสีแดงกี่อันอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กๆช่วยในการนับด้วยนะคะอันเนี้ยเป็นในสิ่งที่เราเนี่ยนะคะใช้การสังเกตของเด็กๆนะคะแทนที่จะใช้ตาเปล่านะคะเราเปลี่ยนมุมมองจากตานะคะโดยทั่วไปของเด็กเนี่ยเป็นภาพถ่ายนะคะในส่วนของภาพถ่ายเหล่านี้เนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเราทำเสร็จแล้วนะคะถ้าเราอยากที่จะเก็บภาพนะคะที่เป็นลายมือของลูกของเราที่มีการสังเกตรูปร่างรูปทรงแล้วก็วาดลงไปด้วยเนี่ยนะคะเราก็กดคำว่าดันนะคะเพื่อที่จะฝังภาพนี้เข้าไปลายมือของลูกๆเรานะคะแต่ถ้าสมมติไม่ต้องการก็แคนเซิลไปก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าท่านผู้ปกครองเนี่ยอยากจะเก็บภาพที่เป็นภาพถ่ายเอาไว้เฉยๆหรือว่าอยากได้ภาพถ่ายนะคะที่มีความหมายเพราะว่ามีลายมือของลูกๆของเราแล้วก็ความคิดเห็นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะภาพเนี่ยอาจจะเป็นแค่ภาพนะคะแต่พอมีความหมายเนื่องจากว่ามีลายมือของเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะก็ทำให้เวลาที่หัวระลึกกลับขึ้นมานะคะหรือเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะสามารถที่จะมีความรู้สึกว่านะคะในส่วนของกิจกรรมตอนนั้นเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะคะหรือเราขยับมาจากกิจกรรมในครอบครัวเข้ามาในสวนค่ะสวนหลังบ้านนะคะเราก็จะเห็นว่าให้เด็กๆลองสังเกตศิลปะดีไหมคะนะคะจากตรงนี้เนี่ยนะคะเด็กๆก็จะเช่นนะคะไม่เชิงศิลปะเป็นในเรื่องของธรรมชาติละกันนะคะหลังบ้านของคุณพ่อหรือว่าคุณปู่คุณตาคุณยายอาจจะมีการปลูกต้นไม้อยู่นะคะให้เขาสังเกตจ
จากธรรมชาติของเขานี่แหละค่ะว่าเขาเห็นนะคะภาพในส่วนของใบไม้เนี่ยเป็นรูปอะไรอาจจะมองเป็นสามเหลี่ยมเนาะก็เป็นไปได้นะคะเขาอาจจะเป็นแบบสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเขาอาจจะมองเห็นก้อนหินนะคะถามว่าอาจจะแบบอันนี้อาจจะดูใจร้ายหน่อยเนาะถามว่ามีก้อนหินกี่ก้อนเนี่ยก็จะไกลนะคะลองดูว่าเขาเห็นก้อนหินเนี่ยนะคะเป็นรูปทรงอะไรบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าเขาอาจจะเลือกเป็นบางอันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะให้เขาวงก่อนว่าเขาเห็นรูปทรงอยู่ตรงไหนบ้างนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่วงกลมแล้วนะคะอันเนี้ยจะเห็นว่าออกจะเป็นไม่ใช่รูปวงกลมหรือไม่ใช่ทรงกลมนะคะเป็นออกวงรีหรือในส่วนของทรงที่เป็นแบบวงรีเนี่ยนะคะจะเห็นว่าอันตรงเนี้ยนะคะถ้าสมมติเด็กๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะวาดออกมาได้ละเอียดประมาณนี้แสดงว่า1สายตาเขาก็ค่อนข้างละเอียดในอีกอันนึงก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กเขาก็มีการควบคุมได้ค่อนข้างดีนะคะในขณะเดียวกันเขาเห็นอย่างอื่นอีกไหมนะคะเขาก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเขาเห็นวงรีตรงนี้นะเขาอาจจะเห็นวงกลมตรงนี้อีกเพิ่มนะเนี่ยค่ะเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมนะคะที่เราสามารถทำได้ในบ้านแล้วนะคะในสวนแล้วนะคะแต่ว่าในสวนเนี่ยจริงๆมีอีกเยอะเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของใบไม้เนี่ยค่ะใบไม้เนี่ยนะคะสามารถที่จะสอนได้ในหลายๆเรื่องเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของรูปร่างเนี่ยนะคะเห็นไหมคะในเรื่องของรูปร่างของใบไม้นะคะที่มีความแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นประเภทแบบปาล์มอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเรียวๆนะคะเด็กๆมองเห็นเป็นอะไรคะบางคนอาจจะมองเห็นเป็นออกเป็นสี่เหลี่ยมนะคะบางคนก็มองเห็นเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วแต่เด็กๆจะอธิบายขึ้นมานะคะลองดูนะคะให้เขาวาดนะคะออกมาให้เห็นด้วยนะคะว่าในส่วนของตรงเนี้ยนะคะที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นเป็นแบบไหนนะคะจะเก็บไว้หรือจะแคนเซิลไปก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่นะคะว่าท่านผู้ปกครองมองเห็นภาพนี้เป็นแบบไหนเนี่ยนะคะจะสังเกตว่านะคะขนาดของภาพเนี่ยมีผลกับพัฒนาการตามอายุของเด็กเหมือนกันนะคะถ้าสมมุติเวลาที่จะถ่ายภาพแล้วก็มาทำกิจกรรมเสริมในลักษณะของการดูรูปร่างรูปทรงพวกนี้ค่อนข้างอาจจะต้องซูมค่อนข้างมากนิดนึงนะคะก็คือเป็นถ่ายระยะใกล้ให้เห็นในรายละเอียดแบบนี้นะคะที่ชัดเจนเพราะว่าสำหรับเด็กเล็กแล้วเนี่ยถ้าภาพในระยะไกลแล้วก็มีรายละเอียดมากๆเนี่ยบางครั้งเนื่องจากกล้ามเนื้อตาของเด็กๆเนี่ยยังมีพัฒนาการที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะเขาก็จะมองไม่เห็นในรายละเอียดขนาดนั้นหรอกนะคะก็สามารถที่จะควรที่จะเป็นภาพในลักษณะที่มีขนาดเท่านี้นะคะก็จะเห็นว่าเวลาที่เด็กๆจะวาดภาพเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะวาดภาพได้ง่ายนะคะที่จะเห็นภาพนะคะที่เป็นองค์ประกอบโดยรวมนะคะของตัวใบไม้เนี่ยว่าเขามองเป็นอะไรนะคะอาจจะมองใบไม้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนะคะแล้วลองดูซิว่าเขาเห็นใบไม้ที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะกี่ใบนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็สนุกสนานอีกอันนึงนะคะในช่วงของการที่เราจะสอนในเรื่องของรูปร่างรูปทรงสำหรับเด็กค่ะโดยที่เราเนี่ยใช้แอปพลิเคชันอยู่แค่2ตัวหลักๆเองนะคะก็คือในส่วนของคาเมร่าถ่ายภาพปกติแต่ก็คือให้กะระยะดีๆนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะเราแนะนำว่าผู้ที่ทำกิจกรรมเนี่ยก็ควรจะเป็นเด็กๆ เพื่อที่จะให้เขาเกิดความสนุกสนานท้าทายแล้วก็เขาเนี่ยนะคะได้มีในเรื่องของการตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะในขณะเดียวกันนะคะผู้ปกครองนะคะก็จะมีบทบาทสำคัญในการที่คอยให้คำแนะนำนะคะเช่นนะคะอาจจะบอกว่าอาจจะคอยเป็นผู้ช่วยเหลือนะคะเช่นช่วยในการที่จะชี้ชวนดูตัวภาพแวดล้อมต่างๆที่จะถ่ายหรือว่าดูในส่วนของภาพที่น่าสนใจในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าตรงไหนที่เป็นอันตรายนะคะก็สามารถที่จะต้องบอกเด็กนะคะได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าระหว่างที่เราทำกิจกรรมตรงนี้นะคะการตั้งคำถามของผู้ปกครองนะคะกับในเรื่องของการที่จะตั้งโจทย์เนี่ยนะคะจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะการตั้งโจทย์ให้เด็กๆลองทำเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กๆฝึกความคิดสร้างสรรค์นะคะอันนี้เนี่ยนะคะเราแนะนำแค่เรื่องเดียวเองนะคะ
แต่สำหรับท่านผู้ปกครองนะคะที่จะต้องการทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือมาจากกิจกรรมตัวนี้นะคะก็ขอแนะนำนะคะว่าให้ลองดูไอเดียกิจกรรมต่างๆได้จากในส่วนของ Apple Teacher นะคะซึ่ง Apple Teacher เนี่ยนะคะเราจะมีในส่วนของเว็บไซต์นะคะก็คือ appleteacher.apple.com นะคะสามารถสแกน QR Code ได้นะคะเพื่อที่จะเข้าไปดู30กิจกรรมที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กๆ เหล่านี้ได้นะคะสามารถสแกน QR Code นะคะเพื่อไปดูตัวอย่างเบื้องต้นเหมือนกับกิจกรรมดีๆในวันนี้ที่เราได้ลองทำกันนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะจะได้ต่อยอดจากกิจกรรมตรงนี้นะคะเพราะอย่าลืมว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คือคุณครูคนที่หนึ่งสำหรับเด็กๆนะคะเป็นคุณครูคนแรกสำหรับเด็กนะคะการเข้าเรียนรู้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วนะคะเนื่องจากในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคดิจิตอลนะคะดังนั้นการเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กนะคะการเพื่อที่จะให้การบริหารจัดการการใช้ครอบครัวนะคะเวลากับครอบครัวอย่างมีคุณภาพนะคะรวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโดยที่ไม่ขัดพัฒนาการกับเด็กเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะนี่ก็คือในส่วนของกิจกรรมที่อาจจะเป็นไอเดียต่อยอดสำหรับผู้ปกครองในอนาคตนะคะที่จะพัฒนาเด็กๆของเราเนี่ยนะคะให้เป็นบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เพื่อที่จะสร้างสังคมที่เป็นแบบสร้างสรรค์ของเราในอนาคตนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็หากมีข้อสงสัยใดๆเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะลองพูดคุยกันได้นะคะในส่วนของที่จากโพสต์ต่างๆที่เราได้เพิ่มช่องทางไปให้นะคะแล้วก็หวังว่ากิจกรรมวันนี้ก็คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะแล้วเจอกันในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ